มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาการเมืองประวิตรบินอังกฤษสะพัดขึ้นเป็นนายรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนำส.ส.พรรคพลังประชารัฐเข้ารายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภาเมื่อช่วงบ่ายวันที่20มิถุนายน2566เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและมีรายงานข่าวว่าช่วงดึกของวันที่20มิถุนายน2566พลเอกประวิตรเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษพร้อมคนใกล้ชิดไม่กี่คนนะคะโดยเป็นคณะเล็กท่ามกลางกระแสข่าวการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลอีกทั้งช่วงนี้ยังมีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรนั้นจะถูกเสนอชื่อเพื่อโหวตให้เป็นนายรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ